คนไทยส่วนใหญ่เรียกนี้ว่า tissue tissue mm-hmm. แต่ในภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ใช่ tissue อันนี้คือ napkin napkin tissue คือที่ใช้ kleenex kleenex แบบอันนั้นคือ okay. tissue อันนี้คือ napkin ถ้าคุณไปประเทศอเมริกาแล้วก็ที่ร้านอาหาร if you ask the waitress could I have a tissueเขาจะเข้าใจแต่แปลกมากแปลกมากอ๋อ If you ask for a tissue, it is possible that they will come back with a Kleenex. Kleenex. But if you want a napkin, you need to ask for a napkin. ต่อไปนี้นะฮะรู้คำศัพท์เพิ่มแล้วนะครับอย่าไปร้านไหนมาเช็ดปากเฮ้ยเอาทิชชู่เช็ดปากใช้ผ้าเช็ดปากดีกว่าหรือผ้าเช็ดหน้าหรืออะไรอย่างงี้ที่มันสุภาพกว่าเนาะ Yeah, that's right.